สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะวันนี้นะคะจันนาฬิกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะในการทําคลิปดวงความรักค่ะประจําเดือนตุลาคม2564วันนี้มีความรักคนโสดนะคะเป็นคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยเลยนะคะเรามาลุ้นกันนะตรงนี้นะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรนะคะที่เกิดขึ้นกับชาวพฤษภนะคะคนโสดในเดือนตุลาคมบ้างตอนนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะค่ะสำหรับใครที่จะใช้วันที่ในการแบ่งแบบตะวันตกนะคะเข้ามาดูนะคะถ้าคิดว่าตรงกับคุณนะคะตรงนี้ก็สามารถดูได้นะคะเพราะว่าการอ่านดวงตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเอาที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะอ่ะเดี๋ยวมาดูความรักของคุณดีกว่านะคะแปดดาบคนโสดนะคะแปดดาบ6ถ้วยแล้วก็ราชินีถ้วยนะคะชาวพฤษภอาจารย์อาจจะมองได้2มุมนะตัวนี้นะคะแปดดาบนะคะชาวพฤษภนะตัวนี้นะคะคุณอาจจะเลิกคาดหวังกับความรักไปแล้วนะตัวนี้นะคะแปดดาบนะเหมือนกับความรักที่ผ่านมาเนี่ยพอเจอทีไรนะคะเป็นความรักที่ทําให้คุณแบบเจอปัญหาเจอความทุกข์ใจนะคะหรือบางคนมีความรักแล้วมันอาจจะทําให้ชีวิตในด้านการงานหรือด้านอื่นๆของคุณเนี่ยมันไม่แฮปปี้ไปด้วยนะมันเจอปัญหาเจอมรสุมชีวิตเข้ามาเยอะนะคะเหมือนคุณก็เลยจบกับความรักไปนะแล้วตรงนี้นะคะก็ไม่อยากจะคาดหวังอะไรกับเรื่องความรักอีกนะเหมือนตัวนี้ตรงนี้นะคะตัวคุณเองราชาหรือราชีถ้วยนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่ให้ใจกับคนอื่นนะคะจริงจังจริงใจให้ใจกับคนอื่นนะคะใครมาร้อยคุณก็ให้ร้อยหรือไปร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะตรงนี้นะคะคุณเป็นคนที่หวังดีจริงใจกับคนอื่นนะคะชอบให้ความช่วยเหลือชอบให้คำปรึกษาคนอื่นๆมีน้ำใจนะคะคอยเป็นห่วงเป็นใยคนนู้นคนนี้นะคะบางทีลืมไปเองลืมไปเลยนะคะว่าตัวเองเดือดร้อนอยู่นะคะทั้งที่ตัวเองเดือดร้อนอยู่ก็ไปช่วยคนอื่นด้วยนะชาวพฤษภที่โสดนะตรงนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีค่าแล้วก็มีคนแบบมีคนที่แบบว่ารักในความดีงามความมีน้ำใจของคุณมากมายนะชาวพฤษภที่โสดนะคะแต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะมีลักษณะของ6ถ้วยนะคะกรณีแรกนะคะเป็นความรักครั้งเก่าที่หวนกลับมานะความรักครั้งเก่าในวัยเด็กก็ได้นะคะให้ได้หวนกลับมาเจอกันได้หวนกลับมามีการปิ๊งปั๊งกันอีกครั้งนึงนะคะหรือความรักครั้งเก่าในอดีตชาตินะคะได้ถึงเวลานะคะที่จักรวาลจะส่งเขาให้มาพบกับคุณแล้วนะคะในชาตินี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นดีก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นความรักแบบไหนอย่างไรนะคะคนเก่าคนใหม่อ่ะเดี๋ยวจะมาดูเรื่องราวตัวนี้กันดีกว่านะคะมีไพ่ของราชินีดาบราชินีเหรียญค่ะแล้วก็9ถ้วยนะคะแปดเหรียญค่ะแล้วก็5ถ้วยค่ะมีไพ่ของ9ดาบเดอะฟูลแล้วก็ไฮโรแฟนต์นะคะจัสติสค่ะแล้วก็10ถ้วยนะตรงนี้นะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักของคุณนะตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีประเด็นกับใครนะคะกับราชาหรือราชินีกระดาบก็ได้นะคนคนนี้นะคะที่เขาอาจจะเฉยเมยนะคะไม่สนใจนะคะ
หรือเป็นคู่รักกันแล้วแต่ไม่ดูแลคุณนะคะเอาแต่ใจขี้หึงขี้หวงก็ได้นะตรงนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่คุณเหนื่อยมากๆนะคะหรือเขาเจ้าชู้ก็ได้นะเนี่ยตัวคุณเองนะคะราชีเหรียญหรือราชาเหรียญคุณก็ตั้งอกตั้งใจในการทํางานในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างธุรกิจของคุณนะคะแล้วคุณอาจจะต้องทุกข์ใจนะคะกับการกระทําของเขานะหรือว่านอกจากเขาจะไม่สนใจใยดีคุณแล้วนะคะเขาอาจจะมีคนอื่นเนี่ยก้าวถ้วยมีตัวเลือกคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายนะคะทําให้คุณเศร้าเสียใจห้าถ้วยตรงนี้นะคะคิดมากกังวลนอนไม่หลับนะเหมือนพลังงาน8ดาวที่ขึ้นมาเลยนะคะจนในที่สุดคุณก็เลิกลากับเขาไปนะเดอะฟูลนะคะออกมาเป็นอิสระแล้วนะคะสบายใจกว่ากันเยอะเลยนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดไม่ต้องมาแบบนั่งเศร้าน้ําตาเช็ดหัวเข่านะอารมณ์แบบนี้นะคะคือบางทีชาวพฤษภเองเนี่ยคุณอาจจะทุกข์อาจจะอะไรนะไพ่ของราชาราชินีถ้วยตรงนี้นะคะแต่คุณอาจจะไม่พยายามแบบให้ใครรู้อะนะเพราะคุณเศร้าเสียใจอยู่อะนะคุณอาจจะยิ้มไว้นะเอาความยิ้มมาลบคราบน้ําตาที่มันหลั่งไหลอยู่ในหัวใจของคุณก็ได้นะชาวพฤษภนะคะนะคุณก็เลยอารมณ์แบบว่าออกมาโสดดีกว่านะไม่ไหวแล้วนะคะเหมือนตัวคุณเองนะคะคุณก็รู้สึกว่าถ้าคุณจะแต่งงานกับใครสักคนนะคะ10 ถ้วยอะนะคะคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่จริงจังจริงใจนะคะไม่นอกใจไม่รักเผื่อเลือกไม่อะไรตรงนี้นะคะอยากได้คนดีที่รักคุณคนเดียวนะคนที่เสียงเสมอกันกับคุณนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่เจ้าชู้ด้วยนะคะคุณก็มีเกณฑ์มีมาตรฐานของคุณนะคนโสดชาวพฤษภเดี๋ยวมาดูเรื่องราวกันต่อดีกว่าไพ่ของไฮพิเทสค่ะชาริออตค่ะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ราชาดาบถ้วยนะคะอัศวินไม้เท้าสิบดาบค่ะสี่เหรียญนะคะThe Emperor แล้วก็ราชาไม้เท้านะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะคะแถวบนนะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคนรักของคุณนะตรงนี้นะคะ Chariot นะคะแล้วก็ High Priestess นะคะเหมือนกับคนรักของคุณที่เคยจากไปนะตรงนี้นะคะเราก็เคยอาจจะเคยนอกใจคุณหรืออะไรตรงนี้นะคะได้หวนกลับมาหาคุณนะหนึ่งไม้เท้าเขากลับมาขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะราชาดาบนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณเดินจากเขามานะ8 ถ้วยตรงนี้นะคะมันอาจจะทําให้เขาเห็นในคุณค่าของคุณนะอาจจะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตัวคุณเองนะคะอัศวินไม้เท้าคุณเดินหน้าแล้วคุณไม่ไปต่อเลยอู้แต่คุณไม่ได้ขี่ม้านะนี่คุณขี่หอยทากด้วยนะคะอาจจะยังไม่ได้ไปไหนไกลนะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าจบแล้วก็คือจบนะ10 ดาบนะตรงนี้นะคะ10 ดาบนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังลึกๆมีความรักนะคะ4 เหรียญนะยังตัดใจเขาจากเขาไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันจบไปแล้วนะคะไม่อยากกลับไปเจอปัญหามือที่3ไม่อยากกลับไปอยู่กับคนเจ้าชู้หรือคนที่แบบไม่สนใจอ่ะนะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบทที่จะทํางานก็ลืมคุณหรือบทที่จะทําอะไรตรงนี้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่เห็นคุณอยู่ในสายตาไม่เห็นค่าของคุณนะบทที่จะไปมีคนใหม่ก็มีอารมณ์แบบนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าขอเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ในใจดีกว่านะเหมือนกับตอนนี้นะคะคุณพยายามตั้งใจมากๆนะที่จะไปต่อกับชีวิตของคุณไปต่อกับอนาคตของคุณนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนนะคะที่มาจากต่างชาติต่างถิ่นนั้นไกลนะเอ็มเพอเรอร์นะคะ
หรือเป็นคนที่พบกันในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยที่เขาแบบเริ่มเข้ามาพูดคุยเริ่มมาให้ความสนใจคุณนะคะตัวคุณเองราชาไม้เท้านะคะเดี๋ยวดูซิว่าคุณจะทำอย่างไรต่อมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะยังไงจะเหรียญนะคะหนึ่งถ้วยวิวออฟฟอร์จูนค่ะว้าวแล้วก็ Empress คุณได้ Empress ด้วย Empress กับ Emperor นะชาวเพชรศกอัศวินเหรียญค่ะเดอะมูนสองเหรียญแล้วก็ราชินีถ้วยว่าคุณได้เหมือนเดิมเลยตรงนี้นะคะราชินีถ้วยตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวเขาอะนะคะเอ็มเพอเรอร์คนนี้นะคะคนที่มาจากต่างชาตินะคะต่างถิ่นแดนไกลนะคะเขาเข้ามาให้ความสนใจคุณนะคะอาจจะเจอกันในเรื่องงานเจอกันออนไลน์นะตรงนี้นะคะเจ็ดเหรียญมันค่อยๆสร้างความผูกพันนะคะความรู้สึกดีๆต่อกันวันละเล็กวันละน้อยนะคะจนหนึ่งถ้วยจนคุณรู้สึกว่าตกหลุมรักเขาแล้วนะคะเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นพรหมลิขิตเป็นปาฏิหาริย์นะคะวิวออฟฟอร์จูนที่เข้ามานะคะเหมือนคุณรู้สึกเหมือนกับเขานะคะที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะความเป็นเอ็มเพอเรอร์กับเอ็มเพรสตรงนี้นะคะถ้าเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์คุณก็เป็นเอ็มเพรสของเขานะถ้าเขาเป็นเอ็มเพรสคุณก็เป็นเอ็มเพอเรอร์ของเขานะมีความคู่กันตรงนี้นะคะเหมือนกับในที่สุดนะคะเขาเข้ามาเพื่อเยียวยาจิตใจของคุณนะคะความรู้สึกเศร้าๆความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในเรื่องของความรักนะคะเหมือนเขาเข้าใจความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นคนคิดมากความเป็นคนเซนซิทีฟของคุณนะแล้วเขาก็เหมือนกับพร้อมอะนะคะพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของคุณนะคะให้คุณกลับมาแฮปปี้มีความสุขมีรอยยิ้มอีกครั้งขอดูซิว่าจะยังไงต่อนะคะหรือคุณอาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาว่าเคยเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะตรงนี้เขา View of Fortune ตรงนี้สามเหรียญค่ะ The Sun โอเคเลยนะคะบทสรุปตรงนี้นะคะเหมือนในที่สุดตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะอาจจะได้ทำอะไรร่วมกันได้ก็ได้นะคะทำธุรกิจทำอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะเป็นทั้งหุ้นส่วนธุรกิจเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตนะมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังจริงใจกันมากๆนะคะเป็นพลังของเดอะซันนะคะชาวพฤษภนะคะหรือบางคนอาจจะได้ไปเติบโตไปก้าวหน้าต่างถิ่นแดนไกลที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะเดอะซันนะคะคุณสองคนจะเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะเป็นคู่บุญบารมีนะคะเจอกันแล้วนะคะก็จะได้ทําอนาคตของคุณกับเขาเนี่ยให้มันมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะมีชื่อเสียงเงินทองนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วตรงนี้นะคะตัวเขานะคะเรื่องราวของเขาเป็นยังไงอีกบ้างนะคะหรือเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีอะไรเพิ่มเติมนะอัศวินดาบสีไม้เท้าค่ะแล้วก็แชริออตนะคะอัศวินเหรียญแล้วก็แปดไม้เท้าเด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะเดอะฟูห้าเหรียญนะคะ
สี่ดาบเหมือนกับตรงนี้นะคะตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่น่าจะประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเขาเป็นคนขยันทํางานขยันสร้างเนื้อสร้างตัวนะเขาพร้อมแล้วที่จะมีใครสักคนหนึ่งอะนะคะที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันนะคะเมื่อเขาได้เจอคุณนะตรงนี้นะคะชาริออตเขามั่นใจมากๆนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะแปดไม้เท้าอัศวินเหรียญนะคะคุณคือคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะเคียงบ่าเคียงไหลเขาไปได้นะเขาเป็นแชริออตนะคะอาจจะมีความเป็นผู้นําเยอะนะคะส่วนคุณก็เป็นคนที่มีเหตุผลมีความเข้าใจนะชาวพฤษภคุณเป็นธาตุดินนะคะเป็นอัศวินเหรียญก็ได้ตรงนี้นะคะแปดไม้เท้าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันพัฒนามาอย่างมั่นคงมากๆนะตรงนี้นะคะหลังจากที่เขาทําให้คุณเปิดใจแล้วนะคุณให้ใจกับเขาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญตรงนี้นะคะเขารู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นเหมือนปาฏิหาริย์นะคะเหมือนเขาเคยอธิษฐานขอก็ได้นะคะว่าขอใครสักคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตที่ว่างเปล่าของเขาเนี่ยมาเติมเต็มความสุขนะคะความรู้สึกในใจระหว่างเขากับคนรักนะคะตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่เห็นภาพคุณที่ชัดเจนก็ได้นะเขาอาจจะเคยใช้ชีวิตแบบสำเริงสำราญมาก่อนนะเป็นเดอะฟูลเลยนะคะอาจจะเที่ยวไปทั่วโลกนะคะอาจจะแบบใช้ชีวิตแฮปปี้ชีวิตโสดแบบอย่างสุดๆมาแล้วก็ได้นะคะแต่เมื่อเจอคุณนะสี่ดาบเขาพร้อมที่จะหยุดนะคะเขาเข้ามานะคะขอให้คุณเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเถอะเขารอคอยคุณนะตรงนี้นะคะห้าเหรียญสี่ดาบขอให้คุณเซย์เยสกับเขานะคะขอให้คุณเหมือนกับว่ามาเริ่มต้นใหม่กับเขานะเพราะเขาเชื่อนะคะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนพรหมลิขิตอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเจอใครสักคนที่คุ้นเคยกันมานานแสนนานนะคะเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเด็กถือไม้เท้านะคะเขารอคอยที่ได้เริ่มต้นใหม่กับคุณเหมือนตอนแรกนะคะคุณก็อาจจะแบบสงวนท่าทีกับเขานะอารมณ์แบบนี้นะคะ Emperor นะคะแล้วก็สองถ้วยนะคะแต่เหมือนกับในที่สุดนะคะเมื่อเขาชัดเจนกับคุณนะคะ Emperor นะคะเขาทําให้คุณได้มั่นใจในตัวเขานะคะเมื่อคุณเข้าใจในตัวเขาแล้วนะคะมันก็ทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดูสิสองถ้วยมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันนะคะแล้วนั่นก็คือสิ่งที่แบบเขาต้องการที่สุดนะคะสําหรับความรักครั้งนี้นะคะขอใจให้กันและกันนะคะขอหัวใจให้กับเขานะคะมาเริ่มต้นใหม่นะเขาจะจับมือคุณนะคะเดินจูงมือกันไปนะคะจนแบบว่าอายุแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอารมณ์แบบนี้เลยก็ได้นะเหมือนเวลาเราเห็นฝรั่งที่สูงอายุนะคะจับมือกันไปไหนกันหนุ่มกันหนิงนะคะก็อาจจะวาดภาพความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาให้เป็นแบบนั้นก็ได้นะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของคุณบ้างนะคะฝั่งของคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีไพ่ของเจสขึ้นมาจบมาแบบเจ็บๆหรือเปล่าคนโสดชาวพฤษภนะคะก้าวถ้วยเจอความเจ้าชู้เจอความหลายใจของใครมาแล้วนะคะเลยต้องจบแบบเจ็บๆนะไม่อยากเป็นตัวเลือกนะคะอัศวินไม้เท้าคุณมาเริ่มต้นกับเรื่องงานนะตรงนี้นะคะเดินจากมาอย่างพญาราชสีนะเอาลงแบบนี้นะคะเริ่มต้นใหม่กับเรื่องงานนะคะสองถ้วยว้าว The Sun นะคะแล้วตรงนี้นะคะตัวเขาก็เข้ามานะคะเขาก็เข้ามาตรงนี้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะเขาก็เข้ามาหาคุณนะเขาเข้ามาอย่างจริงจังจริงใจเอาจริงมากๆนะคะดูหน้าตาของน้องสิงโตตัวนี้นะคะเอาจริงมากๆนะคะแล้วเขาก็พิสูจน์ตนเองจนคุณเนี่ยเข้าใจในความรักของเขานะคะเห็นถึงความจริงจังจริงใจที่เขามีให้กับคุณนะคะการที่จะได้มาเป็นคู่กันนะคะหรือคุณเองก็เหมือนรู้สึกนะว่าตรงนี้นะคะเขากับคุณเนี่ยเป็นคู่กันมานะอาจจะเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะพอได้มาพบกันแล้วมันมีอะไรที่จะทําร่วมกันอีกมากมายนะคะเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จระหว่างคุณกับเขานะคะต่อยอดความมั่นคงให้กับครอบครัวของคุณกับเขาในอนาคตนะมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะด้วยความรักความเข้าใจนะคะเป็นครอบครัวที่เป็นพลังของเดอะซันเป็นพลังของความยิ่งใหญ่นะคะการประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวนะคะมีเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะคะความรักความอบอุ่นนะคะ
มีลูกๆที่น่ารักนะคะได้อยู่กันในบ้านที่ใหญ่ๆสวยๆนะคะเจอหน้ากันทุกวันนะคะบอกรักกันทุกวันอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนในที่สุดคุณก็เจอคนที่แบบว่าคุณไม่สามารถปฏิเสธเขาได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเกิดมาเพื่อคุณเลยนะชาวประสบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วคนคนนี้นะคะเรื่องราวของความรักนะคะกับไพ่รูปหัวใจตรงนี้นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าอะไรเนี่ยนะคะเหมือนอาจารย์จะเอาโอเคจะสับยากนิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะขอยัดนี่เลยละกันคำศัพท์ยากวิตาแล้ว18บวกด้วย นะคะภาพจะออกอาร์ตอาร์ตนิดนึงนะจ๊ะ Surrender at times we must surrender the old before something new can enter our lives let go and all will work out นะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะเจอความรักที่เจ็บปวดคุณยอมแพ้กับความรักนะคะยอมพ่ายแพ้นะคะคุณอาจจะเจอมือที่3แล้วคุณก็ยอมแพ้ซะเองเดินออกมาจากความรักครั้งนั้นนะคะแต่ในที่สุดนะคะความรักดีๆคนที่เป็นคู่แท้ของคุณก็ได้ตามเข้ามานะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณได้เจอกับวิบากกรรมในความรักใช้วิบากกรรมความรักไปแล้วคุณได้เจอความรักที่เป็นคู่แท้คู่บุญบารมีคู่ที่เป็นตัวจริงของคุณนะหลังจากบางคนอาจจะรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้แล้วก็เป็นอะไร sexual union อันนี้จะเลดอาร์นิดนึงนะคะharder the place is one another where you are one eternal soul นะคะ for there you will find to bliss นะคะเหมือนตรงนี้นะคะจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยเคยเป็นแบบอะไรที่เหมือนแบบมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันหลอมรวมกันมาก่อนนะตรงนี้นะคะเคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะคะเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยมีความเสน่หาต่อกันมากๆนะมีแพชชั่นต่อกันที่ค่อนข้างแบบท่วมท้นมากๆอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพนี้นะคะมีหัวใจด้วยนะ Give thanks for the blessing of love soon to come your way เหมือนในที่สุดนะคะคุณก็ได้เฉลิมฉลองกับความรักแล้วนะคะคุณคงต้องขอบคุณจักรวาลนะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้ความรักครั้งนี้ได้เข้ามาความรักดีๆได้เข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งKnow that you deserve to be and have all that your heart truly desires นะคะเหมือนในที่สุดนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้นะคะที่คุณที่ดีต่อใจของคุณนะคะคุณกำลังจะได้รับมันนะตัวนี้เหมือนเป็นโชคชะตาของคุณนะใช้วิบากกรรมทางความรักไปแล้วก็ได้เจอความรักดีๆในที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตรงนี้นะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรSagittarius นะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะธนูกับพฤษภนะคะธาตุไฟนะคะวีนัสนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะลิบ้านะคะชาวลัคนาราศีตุลค่ะทาวรัสนะคะพฤษภกับพฤษภด้วยกันเองนะคะลิบ้าเป็นทัดลมนะคะลูน่าคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะแอริสนะคะชาวลัคนาราศีเมษค่ะทัดไฟนะคะแอควาเรียสชาวลัคนาราศีราศีกุมนะคะทัดลมค่ะจูปิเตอร์คนที่เกิดวันพฤหัสค่ะแคนเซอร์ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอีกหนึ่งใบนะคะเจมินาชาวลัคนาราศีเมถุนทัดลมค่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นการสุ่มขึ้นมานะคะเป็นได้ทุกวันเกิดเป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีนะคะเดี๋ยวมาดูกับไพ่ชุดนี้นะคะ Talk to Heaven It is beautiful where I am นะคะเขาอาจจะอยากบอกว่าบ้านเกิดเมืองนอนเขาที่เขาจะมามันสวยงามขนาดไหนแล้วอยากให้คุณไปเห็นที่นั่นนะ
I am here helping you นะคะเขาเข้ามาเพื่อคอยช่วยเหลืออยากดูแลคุณเหลือเกินนะเขาจะไม่ไปไหนด้วยนะคะถ้าคุณไม่รับรักเขานะคะอารมณ์แบบนี้ I am so much better now นะคะเหมือนกับเขาอยากให้คุณรู้สึกดีขึ้นอะนะอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเจ็บปวดกับความรักมามากแล้วนะเขาเข้ามาเพื่อให้กำลังใจคุณนะ believe in yourself you can do it นะคะในการที่คุณจะต่อสู้กับปัญหาในการที่คุณจะไปต่อกับชีวิตของคุณไปต่อกับความสำเร็จของคุณนะเขาเชื่อมั่นในตัวคุณมากๆนะคะแล้วก็อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยตรงนี้ก็เป็นความรักที่ดูงดงามจริงๆนะคะสำหรับความรักของชาวพฤษภในเดือนตุลาคมนะใครยังไม่เจอก็ขอให้เจอคนดีๆแบบนี้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ